เรื่องไหนนิดหน่อยมันก็รู้มันหมดมันเป็นเจ้ารู้อยู่ครอบตัวอยู่นี่มันไม่ได้ข้างหรือเสือไปไหนมันเป็นธรรมชาติของมันอะไรเคลื่อนไหวนิดหน่อยมันก็รู้นี่เรียกว่าสติธรรมชาติไม่ใช่สติที่เราตั้งจ่อนู่นจ่อนี่ความรู้กับสติเป็นอันเดียวกันเป็นหลักธรรมชาติเอาเนี่ยปล่อยมันอยู่นั่นช่างมันเถอะนี่เขาเขาไอ้หนึ่งสำคัญหนึ่งชอบเขาเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าให้พูดตามหลักธรรมจริงๆแล้วโลกอย่างกิเลสนี่ฟังไม่ได้นะคือมันตีหัวกิเลสเพราะฉะนั้นโลกที่มีกิเลสจึงฟังไม่ได้ยังแยบๆออกเท่านั้นก็ว่าหยาบว่าโลนว่าเผ็ดว่าร้อนเขาหารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องสังหารกิเลสเขาไม่รู้นี่เขาไม่รู้ก็หมายความว่ากิเลสมันไม่ยอมรับยอมรับแต่เรื่องของกิเลสนิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะก็พิ้นเท่าไหร่เป็นเรื่องของกิเลสก็กิเลสชอบอย่างนั้นโลกอันนี้จึงนิ่มนวลอ่อนหวานในกิริยามารยาทการแสดงออกต่อกันเป็นผิวเผินๆประดับร้านแต่ละความจริงแล้วในหัวใจดวงหนึ่งๆนั้นมีแต่ฟืนแต่ไฟมันบีบมันเผามันไหม้อยู่ตลอดเวลาสมอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจิตดวงใดไม่เลือกว่าสรรว่าบุคคลชาติชั้นวรรณะเพราะกิเลสตัวนี้ไม่เลือกอยู่ได้ทุกดวงใจทำงานของตัวได้ทุกดวงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกกับเราจึงไม่แตกต่างกันอะไรที่แตกต่างกันก็มีแต่กิริยาแห่งสมมุติที่นำมาใช้เป็นการพูดคันจาอะไรอย่างนี้มันต่างกันกับสัตว์บางสัตว์เขาไม่ได้ยินเสียงเขาพูดว่ายังไงแล้วบางทีเขามีภาษาของเขาเหมือนกันกิริยาเขาบอกกันแต่มนุษย์เรานี่มีภาษาความทุกข์ร้อนที่เป็นประจำอยู่ในโลกดินแดนนี้เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเพราะอะไรที่นี้โลกไม่เห็นนั่นสิมันสำคัญที่โลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกถือว่าเป็นสมบัติของตัวเองไปเสียหมดเลยมันก็แยกกันไม่ออกกับสิ่งเหล่านี้ส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านแยกออกแล้วยังสังหารด้วยทำลายด้วยทำลายได้อยู่ในหัวใจดวงใดท่านก็แยกได้ทั้งนั้นแยกได้อันไหนส่วนดีส่วนชั่วผิดถูกอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นกิเลสนี้เวลาสรุปลงไปแล้วมันก็มีแต่กิเลสเต็มหัวใจน่าสลดสังเวชธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าจะนำมาแสดงเป็นธรรมแก้กิเลสจริงๆให้มุดให้มอดให้สงบยกเงียบลงไปจากใจนี้โลกฟังไม่ได้เพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมจึงไม่ยอมฟังไม่ยอมรับด้วยเหตุนี้เราที่เป็นคลังแห่งกิเลสเวลาได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมพูดมีหนักเบามากน้อยดุด่าว่ากล่าวเป็นกิริยาคำรามกิเลสหรือปราบปรามกิเลสแก้กิเลสหรือพูดตามเรื่องความจริงของมันก็ว่าดุด่าว่ากล่าวว่าเผ็ดว่าร้อนว่าหยาบว่าโลนไปเสียล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสต้านทานธรรมทั้งนั้นนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าเราจะเทศสอนโลกที่มีกิเลสนี้เหมือนจริงพระพุทธเจ้าท่านถึงอิจฉาละอาใจนอกจากเป็นรายมาที่ออกมาอยู่ปากคอกพอที่จะหลุดพ้นไปได้ท่านก็ฉุดออกฉุดออก
ันไหนที่อยู่ในข้อนอนจมอยู่กับวิเลศท่านก็หมดที่สุดวิสัยยิ่งทอดอะไรเนี่ยสี่ทรงทอดว่าไทยทรงทอดด้วยความรู้ความเห็นสัตว์ทั้งหลายจริงๆเห็นโทษของวิเลศจริงๆเห็นคุณค่าของธรรมซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนวิเลศจริงๆท่านแสดงออกทุกอย่างจริงทุกอย่างเพราะท่านรู้ด้วยความจริงทั้งนั้นนี่โลกไม่รู้โลกไม่เห็นจะตำหนิเขาก็ไม่ได้นะเขาไม่รู้เพราะเครื่องกล่อมวันนี้มันกล่อมสนิทมากที่สุดเลยไม่ให้โลกรายใดรู้เลยล่ะว่ามันเป็นกิเลสว่ามันเป็นภัยมีแต่เป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นหมดทั้งตัวกิเลสเป็นเราหมดเป็นของเราหมดทีนี้ก็ไม่ทราบจะไปแยกอะไรก็ไม่รู้วิธีจะแยกไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมมีแต่เราทั้งหมดเต็มตัวเต็มตัวเนี่ยมันแทรกขนาดนั้นอ่ะเราไม่รู้หรือราชำระไปนู่นมันถึงได้รู้กันไม่รู้เอาทำคำพูดเหล่านี้มาแสดงโลกได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นได้ดังนั้นมาสอนโลกโลกมันไม่รู้จนทรงท่อพระทัยมันหนาขนาดนั้นนะโลกเราเฉพาะอย่างยิ่งกับโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่หนามากพูดไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยถ้าเป็นเรื่องเสียงของกิเลสเนี่ยไม่พูดก็ฟังเรื่องของกิเลสไม่จำเป็นต้องพูดดันออกให้ทำดันออกให้พูดดันออกให้คิดต่างๆไปหมดตลอดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นจึงเป็นที่ท้อใจนี่เพียงเราตัวเท่าหนูนี่ผมมันเป็นนะเวลามันปิดมันกั้นมันไม่รู้จริงๆเพราะเหมือนกับใครๆทั้งหลายทั่วโลกดินแดนไม่รู้ไม่ได้คิดมีแง่ใดพอที่จะว่าอันนั้นดีอันนี้ชั่วอันนั้นเป็นกิเลสอันนี้เป็นธรรมไม่รู้มีแต่เราด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเราเป็นของเราเป็นเราทั้งตัวเลยมันก็ไม่รู้ค่อยคลี่คลายออกไปคลี่คลายออกไปเริ่มต้นตั้งแต่จิตมีความสงบเริ่มต้นรู้เรื่องบ้างว่าเรื่องทำเป็นยังไงพอจิตสงบก็เห็นโทษในความฟุ้งซ่านวุ่นวายก่อกวนตัวเองถ้าไม่สงบไม่รู้พอจิตสงบความสงบของจิตมันต่างกันกับความฟุ้งซ่านให้คุณต่างกันความซ่านวุ่นวายมีแต่โทษแต่กรรมมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพียงเข้าขั้นสมาธินี้ก็รู้เริ่มเห็นแล้วนี่เริ่มพอใจผู้มีจิตสงบย่อมเริ่มพอใจในความเพียรความเพียรก็เพื่อชำระกิเลสอันเป็นตัวโทษตัวภัยนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเริ่มพอใจไปเรื่อยๆดีผู้แนะนำสั่งสอนทางด้านปัญญาก็พิจารณาคลี่คลายปัญญาตอนจิตที่สงบแนบแน่นดีนี่กิเลสก็เข้าสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่รู้ตัวนะคำว่าติดสมาธิก็คือติดกิเลสนั่นเองจะไปติดอะไรกิเลสแฝงธรรมแฝงอย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติเราจะว่าแต่สมาธิเป็นธรรมอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเป็นธรรมอย่างเดียวสมาธิจะก้าวตัวเองออกไปโดยลำดับจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเรื่องปัญญาไม่ต้องถามจะพุ่งจะกันเลยนี่ไม่ไปนะติดอยู่ในนั้นนั่นแหละกิเลสแทรกธรรมแทรกให้ติดให้จมเพราะความสุขโลกามิตรอันนี้เรื่องความสุขเพียงสมาธินี่มันเป็นโลกเต็มตัวอยู่ในนั้นเพียงสงบกระแสของจิตเข้ามาได้ชั่วระยะการเท่านั้นเพราะว่าเป็นความสุขแล้วก็ติดอยู่ในนั่นเสียกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่ให้รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีปัญญาขั้นปัญญานี้เป็นขั้นสำคัญมากทีเดียวมันเห็นประจักษ์ใจแล้วมันก็พูดได้เองนะมันแจ่มมันแจ้งทุกอย่างเช่นสมาธิตั้งแต่เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมามันก็รู้ชัดๆในเจ้าของจนกระทั่งเป็นสมาธิตายตัวหมดภูมิสมาธิว่างั้นเถอะคือไม่มี
อะไรที่จะให้ก้าวกว่าสมาธิขึ้นไปเหมือนกับน้ำเต็มแก้วอยู่ในนั้นพอจะทำยังไงให้เลยนั้นไม่เลยเนี่ยขั้นของสมาธิเหมือนน้ำเต็มแก้วแล้วพออยู่เท่านั้นอยู่เพียงแค่นั้นปัญญามาเปิดสิมาเปิดปากแก้วให้น้ำไหลออกเลยสิน้ำสมาธิไหลออกทางปัญญาค่อยก้าวไปเรื่อยพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าเคสาโลมานักขาทันตาแต่โจเนี่ยจะเริ่มงานแล้วนะที่นี่นี่แหละงานที่จะออกจากกองทุกข์เคสาโลมานักขาทันตาแต่โจนี่เป็นงานของปัญญาเริ่มที่แรกก็เป็นงานของสมถะบริกรรมอันนี้ก่อนพอจากนี้แล้วก็เป็นงานของวิปัสสนาคลี่คลายด้วยปัญญาโดยถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาเป็นงานพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาแต่โจแล้วก็ซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปหนังหุ้มห่อโดยรอบออกจากหนังโดยรอบเข้าไปข้างในเป็นยังไงนั่นมันก็เห็นแล้วเนี่ยปัญญาขี้คายดูขี้คายดูตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปตามกิเลสว่าเป็นของสวยของงามเพราะเราขี้หาความจริงดูผมงามที่ตรงไหนแน่เริ่มเห็นแล้วขนและฟันหนังงามที่ตรงไหนกีรังถาวรที่ตรงไหนสะอาดสะอ้านที่ตรงไหนเริ่มเห็นความจริงแล้วนั่นนี่ละงานของปัญญาเริ่มขี้คลายงานเกสาโลมานขาทันตาแต่โจนี้จึงเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ที่จะรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏสงสารงานนี้เป็นงานชิ้นเอกขึ้นนี่เลยเบื้องต้นก็เป็นอารมณ์ของสมถะพอสมถะมีกำลังแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องของปัญญาไปพิจารณาเรื่องปัญญาคลี่คลายดูจากหนังเข้าไปเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปตับไตไส้พุงนี้แต่เรื่องของสมบูรณ์สมมุมเต็มเนื้อเต็มตัวเราก็มาเสกสรรปั้นยอตามกิเลสมันหลอกลวงว่าเป็นของหน่วยของงามว่าเป็นเราเป็นของเราติดกันอยู่นั่นติดกันอยู่นั่นอะไรแต่ไม่ได้มีแต่จะเสริมมันสกปรกขนาดไหนก็เอาชะเอาอะไรมาชะมาล้างให้มันสะอาดส่งเสริมปฏิกูลโสโครกขนาดไหนก็เอาอะไรมาประมาพรมเข้าไปให้มีกลิ่นหอมหวนชวนชมนี่จะสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นนี่เวลาพิจารณาทางความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันหมดความหมายไปดูเห็นแต่ดักธรรมชาติอาการ32ภายในจิตใจของเรานี่ดูพอเห็นนั่นนี่ตามดักความจริงเป็นลำดับลำดาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักอึ้งอยู่ด้วยการยึดถือกายนี้ก็ค่อยเบาลงเบาลงนั่นปัญญาค่อยซึ้งปัญญาซึ้งความสุขซึ้งไปด้วยกันนะคืออุปทานเบาออกไปเท่าไรความสุขก็ยิ่งซึ้งเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาเรื่อยเข้าไปนี่ขั้นนี้เป็นขั้นจะออกขั้นสมาธิเป็นขั้นพักงานเป็นขั้นหนุนกำลังปัญญาสั่งสมกำลังเพื่อสมาธิไม่ให้จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้อิ่มอารมณ์เหล่านี้แล้วพาทำงานกับเกสาโลมานขาทันตาแต่โจทย์ตลอดอาการ32ดูในนี้ดูข้างนอกก็ดูแบบเดียวกันข้างนอกก็เป็นมรรคข้างในก็เป็นมรรคดูแบบเดียวกันดูเพื่อถอดเพื่อถอนดูเพื่อหาความจริงดูเข้าไปโดยลำดับลำดาค่อยๆซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปสุดท้ายอุปทานก็หดเข้ามาหดเข้ามาสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วทีนี้ในความรู้สึกแต่ก่อนเป็นเราเต็มตัวเป็นของเราเต็มตัวท่านพิจารณาความเข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรสิ่งนี้กลายเป็นขอนสูงไปแล้วขอนสูงหรือถังขยะดังที่เคยพูดนั้นมันไม่เพียงขอนสูงขอนสูงไม่สกปรกอันนี้มันท่อนปฏิกูลถังขยะปฏิกูลโสโครกนี่มันก็ขยะขยแงภายในจิตใจความขยะขยแงภายในจิตใจด้วยปัญญานี้ทำให้ใจเบาหวิว
อุปทานความยึดมั่นถือมั่นถอยออกถอยออกถอยออกหั่นการพิจารณาเนี่ยราคะตัณหาอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่กายนี้ราคะตัณหาที่พาดีดพาดิ้นบีบบี้สีไฟโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายและสั่มและสายจนเหมือนฟ้าดินถล่มเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหานี่มันรุนแรงเนื่องจากไม่มีใครพิจารณามีแต่ความส่งเสริมมันส่งเสริมเท่าไหร่ก็เหมือนกับสายเชือกเข้าหาไฟมันก็ไหม้เข้าไปไหม้เข้าไปเรื่อยจิตใจมีแต่ความรุ่มร้อนใครอยู่ที่ไหนก็ประดับหน้าร้านก็มีกิริยาท่าทางอันดีงามยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันแต่ภายในนั้นเป็นไฟไหม้กองแกลบสุมอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะกิเลสตัวนี้ทำงานอย่างนั้นทำอย่างอื่นไม่ได้ความโลภ ก็ทำงานเพื่อโลภเพื่อโลภความโกรธก็สุมอย่างน้อยสุมไม่พอใจในสิ่งใดก็โกรธมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นมันเป็นไฟด้วยกันราคะตัณหาก็เหมือนกันดีดดิ้นเสาะแสวงหาด้วยอำนาจของไฟราคะนี่มันเผาอยู่ไม่ได้ต้องดีดต้องดิ้นเสาะแสวงหาทั้งตัวผู้ตัวเมียเป็นบ้ากันไปเราไม่ได้เห็นความจริงมันมีแต่ความจอมปลอมทั้งนั้นออกทำงานนี่เวลาพิจารณาเข้าไปชัดเจนเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ค่อยเบาลงเบาลงอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเบาลงความเห็นซึ้งภายในร่างกายนี่นับวันซึ้งเข้าไปโดยลำดับลำดานี่ผู้ที่จะถอดถอนราคะตัณหาเพื่อรื้อวัฏฏะตัวนี้เป็นตัวรุนแรงตัวสำคัญมากพิจารณาร่างกายก็คือจะตีหัวราคะตัณหานั่นเองจะเป็นอะไรไปมันทำงานของมันอยู่นี่ตีเข้าไปตรงนั้นมันก็ถูกพอมันสว่างกระจ่างแจ้งเห็นชัดเจนตามเป็นจริงแล้วทีนี้อุปทานออกหมดถอนปึงเลยในกายนี่เมื่อถอนปึงในกายเราได้ถอนปึงในกายเขาได้ดูเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสถอนออกไปพร้อมๆกันกับการถอนกายเราถอนกายเขาไปพร้อมๆกันไม่ยึดเราไม่ยึดเขาเหมือนกันไม่ติดในรูปในเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสของเขากับของเราเป็นอันเดียวกันวิ่งประสานกันนี่เรียกว่าปัญญาวิ่งกันประสานกันเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หมดเมื่ออุปทานหมดแล้วการพิจารณาร่างกายมันก็หมดประโยคใหญ่หมดประโยคที่จะประสานกันกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มีก็มีเล็กๆน้อยๆมีพอเป็นเครื่องประสานสัมผัสกันไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆอย่างที่เราเคยพิจารณาแต่ก่อนไม่ได้พิจารณาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหงื่อกิเลสที่มันมากองอยู่ในร่างกายนี้ออกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพอตีนี้แตกแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็ไม่เป็นกิเลสมันกลายเป็นหลักธรรมชาติความจริงอันหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่จึงว่าเป็นตัวกิเลสเพราะกิเลสอวิชชามันครอบงำอยู่มันก็กลายเป็นหลักความจริงอันหนึ่งไปหาดูกิเลสตรงไหนจริงๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันไม่มีความโลภมันไม่มีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันมีอยู่ที่หัวใจแน่มาดูตัวของเราเองตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นกิเลสมันก็ไม่เป็นตาเป็นตาหูเป็นหูพระอรหันต์ท่านก็มีสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นกิเลสนี่ไล่เข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาไม่ดูอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นราคะตัณหามันไม่มีตาไม่เป็นราคะตัณหาหูจมูกลิ้นกายไม่เป็นราคะตัณหามันเป็นอยู่ที่ใจอย่างเดียวเนี่ยมันไล่เข้าไปต้อนเข้าไปนั่นแหละที่ว่าเราเหมือนเราตากแหนมองไปไหนมันก็ไม่เห็นชัดเจนเพราะแหนมันตากกลางเอาไว้พอดึงจอมแหนเข้ามานี่ก็ไล่ต้อนกิเลสเข้ามาแบบเดียวกันเข้ามาเป็นก้อนเนี่ยเป็นก้อนแหนแล้วกองแหนแล้วอันนี้พอไล่กิเลสต้อนออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกมาไล่ต้อนออกมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้แล้วมันก็เข้าไปเป็นก้อนคือก้อนความรู้ก้อนวิชารวมตัวไม่มีที่หากิน
ถูกตีถูกต้อนไปหมดทุกอย่างแล้วด้วยปัญญาด้วยปัญญานี่แหละอันนี้สำคัญอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นสินี่ปัญญานี่จะหมุนตัวเป็นเกลียวมาตั้งแต่ขั้นร่างกายอสุภะอสุพังนะเป็นอปัจจติปัญญาอัตโนมัติเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนมาเลยเพราะฉะนั้นจึงฆ่ากิเลสได้ปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงเรื่อยเรื่อยหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปแต่ปัญญาขันราคะตัณหานี่รุนแรงหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองการพิจารณาเหมือนฟ้าดินถล่มพิจารณาร่างกายตัวเองนี่จะพิจารณาเรื่องใดก็ตามเมื่อเกี่ยวกับราคะแล้วจะรุนแรงทั้งนั้นพออันนี้ผ่านไปแล้วสิ้นสุดยุติกันไปแล้วปัญญาคันนี้ก็ยุติตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องบีบบังคับอะไรเลยก็กลายไปเป็นปัญญาน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งผลประสานกันทั้งร่างกายประสานกันทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไล่ต้อนเข้าสู่จิตไล่ต้อนเข้าสู่จิตสุดท้ายก็ไปรวมอยู่ที่จิตแห่งเดียวเวทนาเกิดก็รู้มันก็ดับเวทนาไม่ใช่กิเลสแน่มันไล่เข้าไปอย่างนั้นนะสัญญาไม่ใช่กิเลสสังขารไม่ใช่กิเลสวิญญาณไม่ใช่กิเลสกิเลสแท้คืออันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสทางเดินของกิเลสต่างหากแน่มันไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมันกิเลสมันอยู่ที่จิตแน่นั่นที่นี่เนี่ยที่รวมสติปัญญาจะรวมตัวเขาลั่นมดไม่ไปที่ไหนได้พิจารณาอะไรไม่ยอมพอไล่เข้าไปแล้วเข้าไปถูกจุดรวมแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าอวิชชารวมตัวไม่ได้แตกแขนงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสร้างไปทั่วแดนโลกธาตุเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเป็นบริวารของมันหมดมันเที่ยวหากินครอบโลกธาตุอวิชชานี่พอถูกไล่ต้อนเข้ามาด้วยปัญญาแล้วมันก็ไหลเข้าไปไหลเข้าไปมันจะถึงจุดยุติของมันจนถึงจุดสุดสิ้นซากของอวิชชาของภพของชาติไล่เข้าไปไล่เข้าไปเข้าไปสู่จุดนั้นจิตกับอวิชชาเป็นอันเดียวกันคือมันกลืนอวิชชาอวิชชากลืนจิตเอาไว้ไม่มองเห็นจิตเลยถ้าเห็นตั้งแต่อวิชชาอย่างเดียวสง่าผ่าเผยเป็นแดนอัศจรรย์อยู่ที่นั่นหมดนี่แหละจึงว่ากิเลสตัวนี้ละเอียดมากเราจะเห็นว่ากิเลสตัวใดละเอียดเลยแล้ววาดภาพมันเป็นเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีเป็นมารเวลาไปเจอกันแล้วโอ้ยตัวกล่อมที่สุดคือตัวนี้กล่อมขั้นสุดท้ายยอดสมุทัยยอดกิเลสก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นจึงแสดงรวดลายเต็มที่แม่มหาสติมหาปัญญาก็ยังหลงกลมันจนได้แต่หลงไม่นานเพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญาย่อมไม่นอนใจพิจารณาจ่อเข้าไปมันไม่มีอะไรพิจารณาแล้วนี่แต่ว่าสังขารวิญญาณนี่มันก็พับเกิดพับดับพร้อมดับพร้อมเป็นกิริยาของจิตเท่านั้นเป็นกิริยาของกิเลสที่มาแสดงเฉยกิเลสจริงๆอยู่ในใจแน่มันก็อยู่ในใจอยู่ในใจนั่นไงไล่เข้าไปตรงนั้นพอถึงจุดมันแล้วมันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันความเลิศความเลอของอวิชชานี่มันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันอิ่มตัวด้วยปัญญาพิจารณาแล้วมันก็เห็นความเคลื่อนไหวของกันและกันจนได้จนได้สุดท้ายก็จอกปึงเข้าไปตรงนั้นเห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเห็นว่าสิ่งนี้ควรพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอะไรสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นมาหมดแล้วรู้มาหมดแล้วแต่อันนี้เป็นอะไรนั่นจ่อแล้วจ่อเป้าหมายแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาจ่อเข้าไปนั่นอวิชชาก็พังทลายอวิชชาพังทลายจิตไม่มีอะไรเป็นเครื่องหุ้มห่อแล้วเป็นยังไงที่นี่นั่นละจิตดวงประเสริฐเลิศเลยถึงขนาดที่ว่ามาเห็นอวิชชาเป็นกองขี้ควายต่างกันมากไหมพิจารณากองขี้ควายนี่แหละมันกล่อมสัตว์โลกมันกล่อมนักภาวนาของเราถึงขั้นนี้แล้วต้องติดซะก่อนเนี่ยมันอ้อยเอียงมันสง่าผ่าเผยพูดไม่ถูกเพลงของวิชานี่แหลมคมมากจริงๆเพลงสุดท้ายแหลมคมมากจริงๆแต่มันก็สู้มหาสติมหาปัญญาไม่ได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วมันเลยกลับกลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองไปแล้วหันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละท่านเห็นโทษกิเลสท่านเห็นอย่างนั้นนี่นะเห็นด้วยใจเห็นคุณค่าของธรรมก็
มันเลยกองขี้ควายไปแล้วนั่นคืออะไรเนี่ยนั่นคือธรรมชาติที่พูดไม่ถูกแล้วอัศจรรย์เลยเขตเลยแดนเลยสมมุติอะไรไปทั้งสิ้นคาดไม่ถูกถ้าไม่เป็นแค่อย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นสันทิฏฐิโกประกาศกลางวานขึ้นภายในหายสงสัยทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าอยู่ในทิศใดแดนใดว่ารวมตัวเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ภายในจิตแล้วสงสัยพระเจ้าที่ไหนหนักมันลงในจุดนี้เองโดยหลักธรรมชาติเนี่ยเป็นว่าสังหารภพสังหารชาติคือตัวอวิชชานี่แหละตัวก่อให้เกิดภพเกิดชาติมันหมุนเวลาเราพิจารณานั่นรู้มันมีเงื่อนต่ออยู่ตรงไหนสติปัญญาติดตามเข้าไปติดตามเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปดังที่ว่านี่รวมเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดมันจุดล่างเง่าข้อมูลของความเกิดแก่เจ็บตายก็อยู่ที่อวิชชาพอเข้าไปพังทลายรากแก้วมันเสร็จแล้วมันก็หมดนี่มีอะไรมาเป็นเงื่อนต่อของใจไม่มีเพราะถูกทำลายหมดแล้วมันก็กลายเป็นอวิชชายตเวว่าเชสวิราการโลธาสร้างฆารานิโรโธจึงมาสร้างนิโรโธโหติไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นดับพร้อมกันหมดเลยนี่แหละพุทธศาสนาเราพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราประกาศมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติหาความจริงแล้วเจอความจริงจนได้เพราะความจำปลอมมันมีมาดั้งเดิมความจริงก็มีมาดั้งเดิมเป็นคู่แข่งคู่เคียงกันมาอย่างนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะถ้าไม่ตั้งใจแล้วจะจมจริงๆเวลานี้โลกามิตรมันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสทั้งนั้นนี่เวลากินเราเป็นกิเลสสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละเราอยากดีอกดีใจว่าเราได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้นะเราได้กิเลสนั่นแหละเพราะตัวเราใจเรามันเป็นกิเลสสิ่งนั้นมาก็กิเลสมันกืนเอาให้เป็นเรื่องกิเลสไปตามกันหมดเสียนี่เราก็ภูมิใจกับสิ่งนั้นก็ภูมิใจกับกิเลสไปทำเลยเหินหนามไปเรื่อยๆตายทิ้งเปล่าๆนะให้พากันระมัดระวังให้มากวัดนี้ผมจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเพราะโทษของมันหนักมากอันเนี้ยถ้าลงได้อันนี้เกาะติดแล้วตายเลยไม่มีทางออกไม่สนใจจะออกฮะโลกทั้งหลายติดนี่ทั้งนั้นเนี่ยโลกามิตรตัวสำคัญจริงๆก็คือตัวนี้เองจึงต้องระมัดระวังหากมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้สอยมันก็ดังที่ปฏิบัติมานี่มันเป็นมันเราเป็นเราเนี่ยไม่ได้ไปค้าข้าวกันเอาใช้อะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกใดบ้างแก่ผู้หนึ่งผู้ใดบ้างหรือเป็นแก่สมาคมใดบ้างทั่วโลกดินแดนเราไปทำให้มันเป็นประโยชน์แค่เท่านั้นส่วนเราไม่มีอะไรกับมันไม่ติดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันสบายเหมือนกับฝ่ามือของเราไม่มีแผลเอายาพิษมาวางบนฝ่ามือมันก็ไม่เป็นพิษถ้าฝ่ามือมีแผลนั้นเอายาพิษมาวางไม่ได้นะซึมซาบทันทีนี่ยาพิษคือกิเลสนั่นแหละมันอยู่ในหัวใจเป็นใจมีแผลสิ่งอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นพิษไปตามๆกันหมดเมื่อใจไม่มีแผลแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นภัยสิ่งในโลกนี้หมดความเป็นภัยตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปคือกิเลสอวิชชาขาดสะบั้นลงไปนั่นแหละภัยหมดขาดสะบั้นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเข้าไปติดเกาะติดต่อเกี่ยวข้องกับจิตของพระอรหันต์ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติตั้งแต่ขณะที่บรรลุธรรมปึงขึ้นมาตอนนั้นขาดสะบั้นไปหมดไม่มีเงื่อนต่อแล้วจากนั้นไปก็เป็นอนันตการเที่ยงและนิพพานเที่ยงนิเรศมันหมุนมันเวียนไม่พาให้เที่ยงโกรธอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปบีบบังคับในหัวใจหัวใจก็เป็นฟุตบอลไปเลยสิพออันนี้ขาดสะบั้นลงไปไม่มีอะไรไปหมุนไปเตะมันก็เที่ยงนี่อันว่านิพพานเที่ยงดูหัวใจแล้วมันก็พอกับนิพพานดูนี่แล้วหายสงสัยในนิพพานดูนิพพานมันไม่หายสงสัยในจิตนะคือดูนิพพานดูด้วยความคาดความหมายนี่ถ้าดูจิตใจนี่ดูด้วยหลักความจริงที่เป็นขึ้นมาในหัวใจของแล้วมันก็พอกันแล้วกันกับว่าดูนิพพานดูที่ไหนมันก็หายสงสัยหมดเพราะตัวนี้หมดสงหายตัวนี้หมดสงสัยแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราท
ูกทอดทิ้งมานานแสนนานถึงเป็นของเล่นไปไม่โง่เวลานี้นี่แหละที่ผมจะลดสังเวชเพราะท่านเทศถึงแผดบ้างเวลาที่ควรแผดควรเด็ดเผ็ดร้อนเข้มข้นเอาบ้างนั้นไม่เห็นโทษจริงๆนะชาวพุทธเราจะทำยังไงยิ่งจะลดสังเวชกันไปมันมีทั้งเรื่องของกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหัวใจคนปิยามายาแสดงออกไม่แต่กิเลสควบคุมเป็นนักโทษตลอดเวลาหาธรรมะแยบๆออกมาพอจะเห็นโทษของกิเลสบ้างนี่มันไม่มีอันนี้ที่น่าสลดสังเวชเท่าแก่มาเท่าไรยิ่งคิดมากถ้าว่าคิดมากกว่าแต่ก่อนเป็นห่วงเป็นใยสารโลกสงสารง่วงง่ามต้วมเตี้ยมเหมือนเต่าเหมือนปลาเรานี่นะแต่เรานั่นต่างคนต่างภูมิใจนี่เพราะอะไรความง่วงง่ามต้วมเตี้ยมก็คือกิเลสพาให้เป็นทำให้เป็นอย่างนั้นนั่นความภูมิใจเจ้าของก็คือกิเลสมันพาให้ภูมิใจนั่นจะว่าไงมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นนะมันไม่มีธรรมเข้าแทรกมันจะไปรู้เนื้อรู้ตัวได้ไงมนุษย์เราเนื่องจากว่าอย่างนี้กิเลสมันพอใจเมื่อไหร่ว่าง่วงง่ามต้วมเตี้ยมโง่เง่าเต่าตุ่นแล้วภูมิใจในความโง่เง่าเต่าตุ่นของตนนี่กิเลสมันพอใจฟังเมื่อไหร่เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสมันต้องคาดการทำถ้าแต่เป็นความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วมันไงมันจะฉลาดเนี่ยมันมีที่แก้กันเนี่ยมันรู้โทษแล้วนี่มันถึงมั่งง่วงมั่งตรมเกี่ยมพระพุทธเจ้าง่วงมั่งตรมเกี่ยมอย่างเรานี่เหรอพระสาวกอรหันต์ท่านง่วงมั่งตรมเกี่ยมอย่างเรานี่เหรอแล้วท่านทรงทำประเภทใดไว้พวกเรานี่ทรงอะไรไว้เอามาเทียบพันพันมันก็ดีดสิจิตนั่นท่านเทศเพื่อแก้กิเลสท่านเทศอย่างนั้นคนพวกเรานี่ฟังเพื่อกิเลสสิอันนี้มันเข้ากันไม่ได้นะถึงว่าอ่อนใจจริงๆนะโอ้ถ้าเราจะพูดตามเรื่องความรู้ความเห็นความเป็นของใจนี่เราพูดนี่โลกฟังไม่ได้ว่ะพูดจริงๆนะนี่เท่าแก่มาแล้วผมก็เปิดบ้างก่อนก็เฉยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้หูหนวกตาบอดไปอันนี้ก็พูดที่พอจะได้รู้ได้เห็นบ้างมีอยู่ก็มันก็อดไม่ได้ก็ต้องแยกออกมาถ้าว่ามันแบบเดียวกันหมดก็จะพูดไปอะไรเขาหลับตาเราก็หลับตาไปแยกก็เท่านั้นเองเห็นได้เรื่องได้ราวอะไรมันเป็นICU ทั้งหมดมันไม่สนใจกับอยู่กับยากับหมอกับอะไรแต่เรื่องของแสดงนั้นเอาวันยั่งค่ำเป็นตายถึงไหนถึงกันนี่เวลานี้กิเลสประเภทนี้แหละมันแบบถึงไหนถึงกันเนี่ยถ้าเป็นธรรมนะย่อเหยาะแย่แย่ถ้าทำอะไรก็มีแต่ประเพณีกิเลสก็ไปถือบังเหียนไปบีบบังคับให้เป็นทั้งหมดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องกิเลสทำนะเรามองดูแล้วแม่กิเลสมันควบคุมตลอดอันนี้ที่น่าสลดจริงๆนะเราไม่รู้เหมือนควายตัวหนึ่งนี่เดี๋ยวกิเลสก็ไปควบคุมเวลาจิตมันเปิดออกปัญญามันเปิดออกสิมันเห็นกันตอนที่เอามาพูดเนี่ยไม่เห็นพูดได้หรือเวลามันเปิดออกเปิดซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมมันจะไม่เต็มหัวใจล่ะความรู้น่ะมันเต็มหัวใจเลยสิหนูอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นกรรมฐานด้วยกุด้วนเข้ามากุด้วนเข้ามานะโลกาเมตต์นี่แหละอันหนึ่งสำคัญมากผมนะวิโตวิจารไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองจริงๆได้เที่ยงวดกดขันกับหมู่กับเพื่อนนิมนต์ทางไหนก็ไม่ให้ไปเพื่อให้สั่งสมอัตธรรมตักตวงเอาอัตธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยงานการก็ไม่ให้มีจะหาที่ไหนให้ความสะดวกเกี่ยมเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาขนาดนี้ไม่อยากคุยซะบ้างวะอะไรๆก็ไม่ยุ่งเลยดูตั้งแต่หัวใจนี่มันเป็นยังไงหัวใจนี่เป็นตัวภัยที่สุดอยู่ที่หัวใจนะเราอย่าเข้าใจว่าอยู่กับดินฟ้าอากาศว่าแดดดินลมที่ไหนนะไม่มีสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรเป็นภัยมีแต่กิเลสกับหัวใจมันบีบสีไฟกันอยู่นะมันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นทุกข์อยู่ตรงนั้นมหันตทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นดูลงตรงนั้นสิเนี่ยท่านเห็นนี่เมื่อเห็นนี่แล้วมันก็จ้าเลยจิตดวงเก่านะเวลาถูกกิเลสปิดบังอยู่มันเป็นอย่างหนึ่งนะพอกิเลสทั้งหมดแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่เหมือนที่เคยเป็นมาแต่ก่อนนะนั่นที่พระพุทธเจ้าเวลาโง่ท่านก็มีเวลาท่านฉลาดแหลมคมจริงๆจนเป็นจอมศาสดาท่านก็มีในพระทัยในใจของท่านเองนั่นใจดวงนั้นล่ะพลิกออกมาถึงสว่างก็เหมือนกับเวลากลางคืนนี่มันเหมือนจะไม่แจ้งไม่สว่างอย่างนี้นี่เป็นเวลาของกลางคืนเหมือนที่อยู่ในเวลาของกิเลสครอบงำพอจ้าขึ้นตอนเช้าจ้าขึ้นมาก็มันก็สว่างของมันเองนี่เวลาจิตของเราชำระได้ก็จ้าขึ้นมามันก็เป็นจิตดวงใหม่ขึ้นมาในจิตดวงเก่านั่นแหละเห็นนะที่นี่เห็นหมดอะไรเห็นหมด
เนี่ยจึงได้สนุกดูกิเลสอย่างว่าถ้าว่าสนุกดูจะสนุกดูยังไงคนหนึ่งทนทุกข์ทรมานจะเป็นจะตายไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเรายังจะไปสนุกดูอยู่เลยนอกจากเมตตาสงสารควรสงเคราะห์ได้แง่ไหนก็สงเคราะห์ไปสงเคราะห์ไม่ได้ก็จำเป็นจำใจขอให้เรื่องน้ำหมูกวนนะแดนนิพพานนั้นน่ะเป็นแดนที่หลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างจากความกดขี่บังคับทั้งมวลเอาให้ได้ภายในจิตใจถึงตรงนี้ยังโลกเขาอยู่นั่นแหละเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงเราก็อยู่แบบโลกเขาก็มันก็เป็นแบบโลกเขานั่นแหละไม่เห็นมีพิษแตกอะไรกันนี่จะให้กิเลสมันขยำข้ามย่ำยีหัวใจไงให้เป็นฟืนเป็นไฟอยู่หัวร้อนร้อนโกนคิ้วด้วยคลองผ้าเหลืองด้วยแต่เอาไฟกิเลสมาเผาหัวใจนี่แหมมันเสียเกียรตินะให้ธรรมะเป็นตปะธรรมเผากิเลสออกจากหัวใจมันสง่างามจ้าจ้าไปที่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าหมดพอตัวพอตัวอยู่ไหนพอตัวไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมได้อีกเอาจะเอาอะไรออกอีกก็ไม่มีนี่ความพอดีคือความพอได้แก่จิตที่บริสุทธิ์หาที่ตำหนิติเตียนไม่ได้จะเพิ่มเติมอะไรพอดีพอดีทุกอย่างเลยนั่นแหละอันนี้แหละโลกไม่มีจิตของโลกไม่มีมีเฉพาะจิตของผู้เช่าพระอรหันต์เท่านั้นมีท่านพูดเป็นอย่างนี้นี่มันทุกวันนี้ทางการมันอ่อนลงอ่อนลงอย่างว่าผมไม่เล่นกับอะไรแล้วเกี่ยวข้องกับผู้กับคนผมทนเอาจริงๆนะเห็นแต่หัวใจดวงหนึ่งดวงหนึ่งทนเอาดีมากเกี่ยวข้องร่างกายมันอ่อนของมันลงไปทุกอย่างเครื่องใช้ไม่ที่เราเคยใช้มาแต่ก่อนมันสึกมันหลอเข้าไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปในทางลบนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถึงเวลามันแล้วมันก็ไปของมันจะว่ายังไงเราก็ไม่มีตกจะไปเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอมันไม่ได้มีตกจริงๆนะกับเรื่องความเป็นความตายเจ้าของมันหมดปัญหาซะขนาดนั้นนะแล้วก็ธาตุสีดินน้ำลมไฟนี่คล้องกันอยู่นี่ใจมาอาศัยอยู่นี่เวลานี่ก็เพียงอาศัยกันเท่านั้นนะจะว่าถือเป็นเราเป็นของเรามันไม่ถือก็บอกว่าไม่ถือจะว่าไงแต่เวลามันถือก็บอกว่ามันถือทีนี้มันไม่ถือก็บอกไม่ถืออาศัยกันไปช่วงระยะการมีความสืบต่อระหว่างจิตกับขันธ์ใช้งานได้เครื่องมือยังพอใช้ได้ก็ใช้กันไปมันถึงเวลาหรือสลัดพวกเดียวเท่านั้นก็ห่วงอะไรพิจารณาจะหมดแล้วจะเอาอะไรมาห่วงอีกเพราะว่าครอบแดนโลกธาตุพิจารณาหมดรวมลงในหัวใจดวงเดียวเป็นผู้รู้รอบขอบคิดหมดแล้วจะสงสัยอะไรอีกพอใจกับอะไรอีกนั่นมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเห็นในใจนะเห็นแล้วมันหมดละปัญหาทุกอย่างไม่มีเหลือละขาดสะบั้นลงไปหมดคืนก็นอนไม่หลับนะพองคุณได้ยังเกินยังคงคืนละสองหนทุกคืนนะตอน3ทุ่มนี้ก็ออกมาสักทีนึงตอน6ทุ่มหรือตีหนึ่งออกมาอีกนอนไม่ค่อยหลับนะตี2หรือตีหนึ่งหลับบางคืนตีหนึ่งหลับคืนตีสองหลับหลับนิดเดียวมันก็พองมันนะไม่ใช่ว่าหลับน้อยมันไม่พอนะมันก็รู้ตัวของมันรู้ท่านในท่านในขันว่ามันพอไม่เห็นมีหิวโหยอะไรคือเวลาเรานอนไม่พอเราก็รู้ตั้งแต่เป็นหนุ่มนะมันนี่นอนน้อยไปเรื่องท่านเรื่องขันรู้สึกวิวแล้วไม่ค่อยนอนพอดีพอดีมันก็รู้นอนมากไปมันก็รู้มันหนักง่วงทวงตัวไปหมดนอนมากไปถ้านอนน้อยไปมันเป็นลักษณะวิวแหววิวแหววในตัวของเรานอนพอดีอย่างที่พักนอนทุกวัน4ชั่วโมงอะพอดีผมตั้งแต่ประกอบความเพียรมันไม่เคลื่อนไหวนะพอ5ทุ่มนี่ปกตินะถ้าเวลาเร่งความเพียรมันขึ้นมหาสมุทรระหว่างมหาสมุทรกับธรรมะฟัดกันนั้นมันไม่มีเวลาอะไรบางทีแจ้งธรรมดาทะเลไม่มีคลื่นว่างั้นเถอะกิเลสธรรมดาธรรมะธรรมดาแล้ว5ทุ่มนอนตี3ตื่นปุ๊บตื่นปุ๊บไม่ตื่นนั้นในช่วงนี้มันแปลกอยู่นะท่ากันตื่นทีเดียวลุกเลยมันฝึกหัดกันยังไงก็ไม่รู้นะนี่ท่ากันมันก็พร้อมมันก็พอกลางวันท่านอย่างพักกับพักบ้างเพราะ
นี่ขึ้นมาก็พอแล้วนั่งภาวนาจากนั่งลงทางยังกลมเรื่องนอนไม่ได้ห่วงมันมันจะเป็นจะตายจริงค่อยนอนมันห่วงธรรมต่างหากเวลาเท่าแก่มานี่เอาแล้วจริงนอนไม่หลับกลางวันนี้ไม่ค่อยหลับนะผมนอนไม่เห็นมันหลับสักวันวันไหนก็ดีถ้ายังหลับก็งีบแงบไปซะ10 นาทีมันก็ตื่นของมันเสียอย่างนั้นเนี่ยกลางคืนก็หลับเป็นชั่วโมงตื่นแล้วตื่นแล้วมันตั้งใจนอนอีกแล้วเดี๋ยวหลับไปอีกเดี๋ยวตื่นอย่างนั้นแหละมันเป็นของมันเองเราก็ไม่ได้จกวิจารมันห่วงใยมันอะไรนะดูตามความจริงของมันนี่มันเป็นแสดงความจริงอันหนึ่งในธาตุในขันธ์ของเราเราก็ดูตามสภาพของมันถึงเวลามันจะไปแล้วมันก็ไปสะดวกสบายไม่เห็นมีอะไรจึงเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังถึงเรื่องการเป็นการตายของเราใครจะมายุ่งนะมันพูดจริงๆนะถึงเวลาว่ายาให้หยุดให้หยุดจริงๆนะยาเอามาฝืนเราเคยได้ฝืนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเห็นโทษเหลือเกินเวลาจิตมันถ่ายเข้าไปนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวในสิ่งนี้แล้วโถเราก็เป็นเจตนาหนึ่งก็ว่าเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ของคนมีกิเลสกับเจตนาบริสุทธิ์ของผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันนะสิของท่านสิ้นกิเลสเนี่ยของเราไม่สิ้นกิเลสเจตนามันก็จะเอาบริสุทธิ์มาจากไหนอ๋อตรงนั่นก็ผิดตรงนี้ก็ผิดความรู้เรื่องนะนี่เวลาเราจำเป็นเรื่องอยู่เรื่องยาไม่ว่าหยุดไม่ยาวมายุ่งนะมันรู้ในตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้วธาตุขันธ์นี่จะไม่รับแล้วไม่เอาไหนแล้วปล่อยมาต้องเนื้อต้องกายอย่างนี้ไม่ให้มาต้องให้อยู่ธรรมดาเงียบต่างคนต่างเงียบต่างสงบถ้าได้ตายก็หมู่กับเพื่อนเนี่ยเราจะทำหน้าที่ตายของเราเพียงธาตุที่ปล่อยขันธ์เท่านั้นไม่เห็นมีภาระอะไรวะพิจารณาไปตามสภาพความจริงมียังไงในเวลานั้นกับพิจารณาถึงเวลาแล้วก็สลัดผู้อันไปหรือร่างกายมันจะดีดจะดิ้นเลยหมู่เพื่อนจะมากังวลกับผมคือร่างกายนี้เป็นได้วิบากขันบางองค์ตายไม่สงบถ้าขันดีดดิ้นกระตุกนั่นกระตุกนี่มันนับเป็นน้ำมันเลยแหละธาตุขันเรื่องจิตนั่นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเลยจิตขอให้จิตบริสุทธิ์สักอย่างเดียวเท่านั้นเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้ถึงร่างกายมันจะเป็นแบบไหนก็เป็นถึงมันเป็นเรื่องของขันดีดดิ้นแต่ตามสมมตินิยมของขันเท่านั้นเรื่องจิตที่จะให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงไปตามขันนั้นเป็นไปมาได้เรียกว่าอากุปะทีเดียวพอหาความกำเริบและหาความเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วนั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ว่าพระอรหันต์บางองค์ท่านยืนนิพพานบางองค์นั่งนิพพานนอนนิพพานเดินนิพพานท่านทำไม่ได้ยังไงเพราะมันคนละอันจริงๆเป็นหลักธรรมชาติเหมือนน้ำคนในคลองนี่คนละฝั่งจริงๆมันไม่ใช่ฝั่งเดียวกันทางโน้นฝั่งโน้นทางนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งโลกนี่ฝั่งธรรมแน่นี่ฝั่งสมมตินี่ฝั่งวิมุตต์แน่มันจะเอาเข้ามาประสานกันได้อย่างไรไม่ประสานมันรู้ชัดๆอย่างนั้นที่ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรว่าตายก็ว่าไปตามกิริยาของโลกไม่เห็นมีตัววิจารณ์มึงอะไม่เป็นกิริยาของอันนี้มันมารวมตัวเป็นส่วนผสมแล้วมันก็สลายของมันออกไปธรรมดาธรรมดาธาตุขันธ์แล้วนี่มันก็ไม่รู้เรื่องจิตนี่แต่จิตเป็นผู้รู้เขาจิตไม่สำคัญมันหมายไม่ไปยึดเขาแค่อย่างเดียวจะมีอะไรเขาไม่รู้เรื่องของเราอยู่แล้วนี่มันก็มีเท่านั้นถือว่าก่อนตายที่เท่าแก่มาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากก็ไปโดยลำดับลำดามันน่าห่วงจะทำไงโอ้กิเลสนี่มันเป็นภัยจริงๆนะภัยมหันตภัยมหันตทุกข์อยู่กับกิเลสนี่มดผมไม่มีที่ตำหนิตรงไหนมีกิเลสแห่งเดียวเท่านั้นหัวใจนี่ลงอย่างลงถึงนั่นแหละนะความสุขทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายของโลกนี้ลงในกิเลสอันเดียวอันเดียวอันเดียวหนึ่งเห็นได้ชัดเลยละฟาดกิเลสมันทังลงไปแล้วไม่เห็นมีอะไรนั่นเขาก็นั่นที่มายันกันเมื่อกิเลสมันทังไปจากใจหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไปร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหนาวเขาก็เป็นธรรมดาของเขาไม่เห็นมากวนใจแต่กิเลสนี่กวนจริงมีมากมีน้อยกวนหัวใจกวนหัวใจนี่สำคัญมากอันนี้กวนมากจริงๆบีบมากจริงๆโทษมันอยู่ที่นี่บอกเกิดแห่งความทุกข์มันก็อยู่ที่ความเกิดแก่เจ็บตาย
มันก็อยู่ที่จิตนี่อวิชชาปัจจยาสร้างขารานี่มันอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้พอกันตั้งใจเอาเท่านั้นละพอพูดเท่านั้นมาจะพูดไม่ได้ก็ค่อยพูดไปพูดมามันก็ขอบบืนประชาชนญาติโยมเข้ามาจากที่ต่างๆเราก็อนุโมทนากับเขาและพูดออกปากพูดจริงๆเดือนนี้เงินดวงเงินเดือนรายได้มาจากประเภทไหนประเภทไหนทุ่มลงทางกฐินผ้าป่ากองการกุศลนี่ทั้งนั้นนะชาวพูดเราเงินเดือนมีเท่าไหร่ทุ่มหมดมาทุ่มก็ทุ่มเถอะเราพอใจไปด้วยนะจะคิดกลัวเขาจะเดือดร้อนอย่างนั้นนี่เลยไม่คิดเพราะ12เดือนมีเดือนเดียวเดือนเดียวนอกนั้นกิเลสเอาไปกินหมดนี่กิเลสนี่พอกคูณมากร่างกายนี่พอกคูณจนเฟ้อเพราะเรื่องจิตใจห้างผ่าห้างผ่ากับสิ่งกับธรรมเลยพอมีโอกาสในเดือนนี้เขาทำเราพอกเราภาคภูมิใจกับเขาแทนที่จะกลัวเขาจะเดือดร้อนเพราะสมบัติสละเอาไปสมุนทานหมดไปไม่หมดหลังนั่นเลยนะทั้งกี่ขอทั้งกี่ก็ภาคเมื่อเครื่องหล่อเลี้ยงเถอะจะชุ่มไปหมดเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้คือมันเหี่ยวแห้งเป็นมหาเศรษฐีก็หาความสุขไม่ได้คือมันเหี่ยวแห้งหรือว่าไงแล้วพูดออกปากพูดแล้วก็พูดให้แต่การคนละโยนฟังพูดด้วยความเป็นอย่างนั้นในจิตจริงๆเราไม่เสียแส้งเราพอใจกับเขาอย่างยิ่งสามวันนี้แล้วหมุนกิ้วแล้ววัดนั่นวัดนี้วัดนั่นวัดนี้เราก็พอใจอนุโมทนากับเขาเพราะบุญกุศลมีเท่านั้นที่จะลากเข็นคนออกจากทุกข์ได้นะนอกนั้นไม่มีนั่นฟังเถอะมีแต่บุญมีแต่กุศลนั่นที่จะฉุดจะลากออกจากกองทุกข์ออกจากปากกิเลสว่างั้นเถอะกิเลสมันกลืนเพราะทุกข์จริงๆทุกข์เพราะหน้าของกิเลสหยิ่งมันคิดด้านหลังแหมอย่างที่ผมวันกลางเลือกก็คือคิดด้านหลังก็ไปถึงพี่น้ำตาร่วงนี่นะคือมันไม่ลืมจริงนะไม่ลืมเพราะมันถึงใจนะถึงใจที่เรื่องที่ตั้งสติไม่อยู่นี่ก็อยู่ในป่าลึกๆนะพยายามว่าจะเอาให้เต็มเหนี่ยวความเพียรเอาให้เต็มเหนี่ยวแล้วนี่ไฟมีจะกิเลสเอาเราเต็มเหนี่ยวนี่ตั้งพักล้มผอยล้มผอยตั้งความล้มผอยตั้งกับล้มพร้อมกันตั้งเพื่อล้มตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่ว่าบรรดามันต้องพูดหมุนสัญญาลมไปหมดเรียกเอาไปสลุงหมดแล้วจิตจะนิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวลาต้นไม้ภูเขาป่าฟ้าจ่าป่าลกชัดเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยแต่จิตมันดิ้นของมันอยู่นี่มันไม่สงบอยู่ที่หัวใจนี่ถึงนั้นเขาสงบแต่ใจเจ้าของมันไม่มีภูมิธรรมมันหาความสงบไม่ได้มีที่เดียวถ้าหลงอยู่ตลอดเวลาโอ้ยน้ำตาร่วงไม่ลืมอ่ะคือไม่ลืมก็คือมันเครียดแค้นอันนี้แหละพาให้ฝังถึงขนาดกูมึงเถอะนะผมไม่ลืมกูมึงอยู่ในใจนะไอ้มึงต้องพังแน่ๆกูให้กูถอยกูไม่ถอยนะกูต้องเอามึงพังแน่เวลานี้มึงเอากูเต็มที่ขนาดนี้ถึงได้ทีกูแล้วกูจะเอาให้เต็มที่ยังไงมึงต้องทังวันหนึ่งแน่นอนนู่นล่ะเด็ดด้วยนะคำพูดอันนี้ยังทั้งนั้นที่สู้เสือกำปั้นมันยังเด็ดของมันอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาได้ที่มันถึงขั้นหนากันใหญ่เลยอ๋อเอาอย่างถึงใจจริงๆความเพียรในข้าศึกนี่หนักมากเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังพวกเป็นคติไม่มีอะไรหนักมากยิ่งกว่าการฆ่าศึกหรอกนี่หนักมากจริงๆคือจิตใจทุ่มลงมัดเลยผมนี่ไม่มีเหลือละถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ตายเท่านั้นมีสองอย่างเพราะมันไม่ถอยกันอาจจะมีนิสัยอยู่บ้างผมไม่รู้นะแปลกๆจะเป็นจะตายยังไม่ถอยอยู่นะธรรมดามันถอยขึ้นๆนะนี่ใช่อย่างที่เอาจนน้ำตาล่วงยังมึงนะมึงยังไงมึงต้องพังวันนี้มันยังสู้อยู่ทั้งๆที่เสือตะปบเอาเลือดสาดอย่างนี้มึงจะต้องพังเลยกำปั้นกูเลยวะเมื่อถึงได้เอามาพูดให้เป็นกติแก่หมู่เพื่อน
เรื่องความภาคความเพียรฆ่ากิเลสนี่โถเราอย่าเล่นนะตัวราคะตัณหานี่รุนแรงมากนะเวลาขึ้นเวทีมันต้องรู้กันไม่งั้นไม่รู้นะมันอยู่ในจิตมันก็เป็นของจิตนะมันไม่ได้มาแสดงอาการอะไรมันยิ้มแย้มก็ยิ้มแย้มอันนั้นอ่ะเป็นอยู่ในนั้นอ่ะมันเป็นยิ้มแย้มควรเล็กควรน้อยควรอะไรมันก็มีอยู่ก็เป็นอันนี้แหละเป็นอ๋ออันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะมันทั้งที่เราจะฆ่ามันอยู่นะมันยังมาแสดงยิ้มแย้มไม่เห็นโอ้ร้อยสรรพคมไม่มีอะไรเกิดอย่างนี้อันนี้ออกสนามออกทำงานออกแนวรบเวลาพิจารณาแล้วอวิชชาพอเป็นพื้นฐานไม่ได้ออกทำงานอะไรเป็นพื้นฐานของแผ่นดินนี่เป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเต็มแผ่นดินนี่มีแต่เรื่องของราคะตัณหามันสร้างขึ้นมาโอ้สร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานะร้อยชั้นพันคมเวลาเราจะรู้มันก็คือว่าพอตัวนี้ม้วนเสื่อมลงไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรแสดงที่เรื่องที่ว่าเหล่านี้หมดอ๋อมันเป็นเพราะอันนี้อันเดียวนี้มันแตกกิ่งแตกก้านสาขาดอกใบไปทั้งใกล้ทั้งไกลครอบโลกธาตุมีจะอันเดียวนี้มีจะอันเดียวนี้พออันนี้มุดลงไปเท่านั้นอ่ะมันไม่เห็นมีอะไรแสดงก็แสดงว่าตัวนี้นั่นนั่นชัดเจนอวิชชาไม่เห็นแสดงอะไรพออันนี้มันดับลงไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรมาดึงมาดูดมากวนใจอวิชชาไม่ดึงดูดนะไม่ใช่ให้เพลินอวิชชาเพลินความเพียรในเรื่องสติปัญญาตนมัตินั่นแหละอวิชชาตอนผ่านผลจนทยานนี่ตอนราคะตัณหาเนี่ยปัญญาประเภทนี้เป็นประเภทที่ฟัดกันถึงเป็นถึงตายบางทีเหมือนหนึ่งว่ากายไหวหุ่นมันแรงนะอำนาจสติปัญญาฟัดกันรุนแรงมากมันเราเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่เราตกเราแต่งมันต้องมีพอฟัดพอเหวี่ยงกันจนได้เขาต่อยมาเราต่อยไปเหมือนนักมวยอันหนักเบามันก็เต็มแรงทุกคนกิเลสมันก็เต็มแรงมันเราก็เต็มแรงเราบางเวลาอันนี้มันหมดของมันไปลงไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรมาแสดงดังชื่อว่าเหล่านี้ไม่มีนะนี่อวิชชาก็ละเอียดละออละเอียดละอออ้อยอิ่งอ้อยอิ่งดูดดูดดูดดื่มอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่เห็นไปกังวลกับอะไรเลยมิฉะนั้นนี่จะจิตร่างกายไม่มาเกี่ยวข้องนี่จะจิตเพราะฉะนั้นมันจึงหมุนอยู่ภายในหมุนอยู่ภายในหัวใจเดินโยกมนี่ออกนอกลู่นอกทางเดินเกะกะเข้าไปป่านั่นหรือเข้าไปป่านี่คือตามันไม่เห็นจิตมันอยู่ข้างในมันทำงานอยู่ภายในไม่ออกเรียนเยอะๆซ่าๆเขาคนก็เขาไปเห็นเขาจะว่าเราเป็นบ้าเนี่ยข้างภายในมันงงมันพูดไม่ถูกนะเรื่องกิเลสกับธรรมฟัดกันเนี่ยถ้าเป็นไรมวยก็แชมเปี้ยนไม่ทันแชมเปี้ยนยังช้าไปเพราะเราจะเอานี่มาพูดเป็นภาษาสอนกันไม่ได้นะให้มันเป็นในใครๆก็ตามรู้เองภาษาของธรรมกิเลสกับธรรมฟัดกันเวลาถึงเข้าหัวเรียวหัวต่อแล้วเอาอย่างนั้นพิจารณาถึงขนาดนั้นเต็มหัวใจยังอยู่ได้หรือวิชาไม่มีอะไรมีแต่เบาหิว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 ไม่มีอะไรดึงดูดมีอันเดียวเนี่ยตัวดึงดูดอ๋อดึงดูดเอาให้จมให้ร่มให้จมต่อหน้าต่อตานะมันกดมันถ่วงมันหน่วงมันเหนียวอยู่ในนี้ไม่พูดใครๆก็รู้เองมันมีอยู่กับหัวใจทุกคนมีพออันนี้มันไปผ่าสวรรค์ลงไปแล้วไม่มีอะไรดูดมันก็หมุนเร็วๆละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าหาจุดนั้นแหละไม่ใช่อะไรไล่เข้าไปไล่เข้าไปแต่สังขารกับอวิชชามันสัมผัสกันนะคือมันเอานั้นเป็นสนามรบเป็นหินเป็นปัญญาเอาพวกสังขารพวกวิญญาณพวกสัญญาเนี่ยเป็นหินปัญญาเพื่อเข้าจุดนั้นทั้งท่านที่อยู่จุดนั่นอยู่แต่อันนี้มันก็เกี่ยวข้องกันอยู่มันก็พิจารณากันอยู่ในนั้นมีเท่านั้นไม่มากเห็นไหมมันมีอะไรกดถ่วงเรียกว่าหมดงานแล้วมีงานอันเดียวงานเฉพาะจิตกับขันธ์สี่พิจารณาทั้งงานทั้งขันธ์วิญญาณอย่างเดียวอันนี้อันนี้มันก็เพื่อเข้าหันละอวิชชานี่ตัวเพลินนะ
นสมมุติแดนสมมุตินี่คืออวิชชาเป็นแดนอัศจรรย์ที่สุดว่านี่เลยนะแดนสมมุตินี่มีอวิชชาเป็นแดนอัศจรรย์ที่สุดของสมมุติของยอดกิเลสอยู่ตรงนั้นหมดเลยยอดเกิดแก่เกิดตายอยู่ตรงนั้นน่ะไปเพลินตรงนั้นที่สัตว์โลกเพลินกับความเกิดแก่เกิดตายสิตัวนั้นน่ะตัวเป็นไฟเผาไหม้เอ๋อผมจะเปลี่ยนเลยนะเงามันเข้าทันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเรื่องดึงดูดอะไรมีมันเบาเหมือนสมิงหิวเพลินทั้งวันทั้งคืนอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนเพลินพอมันเป็นมหาสติมหาปัญญามันเผลอกันที่ไหนมันมีคำว่าเผลอเป็นความเปลี่ยนตลอดเล่นตลับนะเรานั่นมาเป็นเองเพราะนั่นถึงพระอนาคามีท่านถึงไม่ลงมาเกิดตัวนี้ตัวอดตัวถ่วงตัวดึงดูดอ่ะพออันนี้ไปแล้วไม่มีอะไรดึงดูดท่านก็ไปของนั่นเรื่อยละเอียดขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเวลาเรามีชีวิตอยู่นี่มันไม่ได้ว่าเกิดนะจิตดูในหลักจิตตภาวนาที่อวิหาตปาทุสาทุสีเรามีชีวิตอยู่เรื่องความเพียรอยู่นี่มันเพียงผ่านของมันผ่านของมันถ้าว่าตายมันก็อยู่จริงคงอยู่มันอยู่ระดับในขั้นใดมันก็อยู่ขั้นนั้นก่อนแต่ก็ทำงานตัวเองเป็นหลักธรรมชาตินิดเพื่อจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ชัดในหัวใจไม่สงสัยเวลามีชีวิตอยู่นี่มันเพียงผ่านเท่านั้นผ่านถ้าว่าตายแล้วอาจจะอยู่นี่อยู่ก่อนแล้วก็ทำงานของตัวเองแล้วก็ค่อยเลื่อนไปหักช้าเพราะไม่มีผู้เร่งเรามีชีวิตอยู่นี้เราเร่งได้รวดเร็วพ้นได้ไปเลยถ้าตายแล้วมันก็ช้าอันนั้นทำงานอัตโนมัติก็ทำตามอัตโนมัติตัวเองมันก็ช้าไม่มีผู้เร่งมีชีวิตอยู่นี่เร่งกันด้วยตลอดทะลุผลเลยให้อยู่โดยการทำข้อวัดปฏิบัติให้ดูกันนะอย่าให้ผมได้หนักใจกับเรื่องข้อวัดปฏิบัติคนเบาคนเบาหูไวตาไวให้เห็นอกเห็นใจหมู่เพื่อนนะอยู่ร่วมกันมีมากมีน้อยมาด้วยความเป็นธรรมด้วยกันอย่าให้เรื่องกิเลสเข้ามาตีตลาดเป็นอันขาดนะข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นว่าใครทำแล้วเราไม่แล้วเราไม่ได้ทำได้ประโยชน์อะไรผู้เป็นมันมีนะมันเคยอยู่มาแล้วนี่ผมเห็นแล้วผู้มันอืดอาดเหนื่อยนายเจ้งก้างมีนักองค์จะตายแล้วนักองค์หมู่เพื่อนไม่หนักมากนะสมัยที่ผมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่โอ้ผมเหมือนเป็นบ่อยกลางเดือนนะดึงหมู่เพื่อนทุกอย่างเลยพอดีเป็นไข้ตื่นเช้ามาพอดีฝนตกกลางคืนด้วยเราเป็นไข้ลุกไม่ขึ้นด้วยตอนเช้าออกมาตั้งแต่พอสว่างลงมากุฏิลงจากกุฏิมาแล้วมายืนกลางวัดเหงื่อผ้าไปไหนกันหมดเหงื่อเหลวไม่ได้ยินเสียงปัดไม้กวาดดังเลยพี่เพราะฝนตกกลางคืนใบไม้มันร่วงเต็มวัดวังไงก็ต้องปัดกวาดเหงื่อผ้ากันไปไหนกันหมดเหงื่อเดี๋ยวก็ท่านมาไปไหนถามท่านเป็นไข้เหงื่อท่านมาหาองค์ใครองค์เดียววัดล่างไปอย่างนั้นเที่ยวหรือนั่นอะไรนะพระมหาใครองค์เดียววัดล่างไปเลยหรือนั่นอย่างนั้นนี่มันไม่ลืมนะคำพูดอย่างนี้ของกฐินใครจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วอย่าให้นั่งกับผมไม่ได้มายุ่งกับสิ่งนี้นะทำตามหน้าที่ไปตามเท่านั้นเองมีอะไรเราจะจัดอะไรแยกแยกไปที่ไหนทำบุญนั่งทานสถานที่จำเป็นยังไงก็หมู่เพื่อนพิจารณาเองนี่ไม่สนใจกับอะไรมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วโลกามิเครื่องใช้ไปอย่างนั้นมีอะไรก็ใช้ไปเลิกกันแล้วเอาเลิกกันมันออกเหนื่อย